เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่อง who was Nancy ต่อกันนะฮะ No need it is then <laughs> good good um, how's your school today is it fun นะเดี๋ยวเรา,เราตอนนี้เป็นที่ chapter 5นะฮะตอนที่5แล้วนะคะก็ขึ้นไปได้ตอนต้นนิดหน่อยนะอ่าตอนนี้เป็นเขาตัดภาพมาที่เบนกับโจนะคะ อ๋อ uh, standing across the road from nancy's office แสดงว่ากำลังจะข้ามมาหาจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้ความเดิมตอนที่แล้วพูดนิดหนึ่งนะฮะเออแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อจากตรงไหนอะ <c oughs> วันนั้นถึงไหนแล้วเมื่อวานไม่มาวันนี้เออเลยค่ะครู Who, นะ,ะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะคะใครที่ไม่ได้เรียนตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาเรียนได้นะ โอเค o start the lesson. Today is chapter 5นะฮะตอนนี้เป็น chapter 5นะะตอนที่5นะฮะเรื่อง Who Was Nancy นะ,ะก็จะมาต่อจากความรดิมนที่แล้วก็คือเบนกับโจเนี่ยกำลังจะไปหาออฟฟิศที่เอ้ยไปหาออฟฟิศไปหาแนนซี่ที่ออฟฟิศไปหาออฟฟิศทำไมนะฮะถึงตรงนี้เนาะ Look he says there is nobody going into the office or coming out that's a bit unusual No it isn't. It's perfectly normal, says Joe. It just that for four or five minutes you have a quiet time. There's someone going in now. Let's follow him. In Glasgow, Jimmy is thinking about Jane. She is in a very bad state. And she has a lot of things to do before she goes on holiday. This I don't call me this evening and now Jimmy remember something from yesterday what was it อ่ะถึงตรงนี้เนาะวันนี้ครูมาเวลาแปลกๆไม่รู้นักเรียนตื่นกันหรือยัง <laughs> สวัสดีค่ะมินี่จังนะคะอ่าโอเคแม่นาส์ยังอยู่เนาะ Daris o used to there นะคะอ่าโอเคอตรงนี้นะคะขอพูดตอนกลิ่นนิดนึงเนาะก็คือ เบนกับโจเป็นเพื่อนกับแนนซี่เหมือนกันนะคะกำลังจะเข้าไปที่ออฟฟิศของแนนซี่เพื่อจะไปดูว่าแนนซี่เนี่ยตุยจริงหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็กำลังเถียงกันอยู่ว่าเข้าไปข้างในดีไหมเนาะก็บอว่า I think it's a good idea to be direct นะคะใชนว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะที่เราจะแบบตรงไปตรงมานะ,ะ direct ก็คือทำอะไรตรงไปตรงมาเนาะ,ะ if we wait out here ถ้าเรายืนรออยู่ตรงนี้ we'll only get more worried นะ,ะ,นะะอะ่วันน้นสนไปแล้ว่า วอรี ried, แ่แปลว่ากังวลนะฮะเราก็จะทำได้แค่กังวลมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นความเดิมตอนที่แล้วนะฮะขอขยับนิดนึงนะลูซิเฟอร์ไฮโอเคแล้วมี move a little bit ตอนนี้ครูมีแบบว่า backache แล้วอะ่ะ <laughs> you know I've got the backache นะฮะปวดหลังนิดหน่อยแล้วนะอะาจะาก้มเยอะแต่ต้องขยับตัวนิดนึงนะฮะทีนี้โอเคเขาก็บอกโอเคเซสเบนเบนก็ตอบว่าโอเคไปเ <laughs> ข้าก็เข้า,ขา,ขาวะ but he does not move แต่เป็นไง he does not move เขาก็ไม่ได้ขยับตัวนะเพราะว่ากลัวว่าจะเจอคนที่น่ากลัวน่ากลัวนะฮะ look ดูสิ he says there is nobody going into the office or coming out แปลว่าอะไรจ๊ะเนี่ง่ายมากเลยถูกไหม there is แปลว่อะไรคนที่มาประจำนจํจได้แล้วแปลว่ามีใช่ไหมคะมีพอ nobody เป็นไงคะ Nobody, nobody but you. ไม่ใช่ <laughs> <laughs> นักเรียนข้างหน้ามันมีข้างหลังมันไม่มีก็คือไม่มีนะ,ะ There is nobody, nobody คือไม่มีใครเลยนะคะอ่าอ่าพอ There is nobody going into the office ก็คือไม่มีใคร going into เข้าไปในออฟฟิศสักคนหนึ่งนะฮะ or coming out หรือออกมาก็ไม่มีอ่อ่า There is แปลว่ามีนะฮะ That's a bit unusual เป็นไงฮะแปลว่าอะไรคะ That's a bit ใส่ a bit เข e ้าไปให้รู้สึกว่าไม่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคำว่า unusual แปลว่าอะไรใครจำได้บ้างนะคำนี้เราแตกออกมาได้สองคำนะใครเคยมาเรียนในไลฟ์ก่อนหน้านี้กับครูบ้างสวัสดีค่ะติ่งเจฟสเลงเมื <c oughs> ่อวานครูไม่ได้มาคุณสมจียนขอบคุณค่ะขวัวใจยอยู่ผู้หญิน,นะคะเพื่งได้เงยหน้านะนะ unusual ยูชั่วแปลว่าปกติใช่ไหมอ่าในพิมพ์ก่อนเลยคนยังยังอยู่กันไหม <laughs> โอ้วันนี้ไม่มีใครแชร์ครูเลยเหรอเนี่ยเนี่ยขอขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมล่ะเนี่ยขอคนละหนึ่งแชร์ตรงนี้เนี่ยเวลาเรียนนะเป็นกําลังใจให้คุณครูนะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนเข้าใจใคุณนิดนึงนะคะถือเป็นค่าครูให้คุณหน่อยนะคะเออนะมารูสอนไปแล้วแต่บางคนไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะเรียนได้เหมือนกันนะ On, เ n แาลว่าไม่ u s u a l เปลาว่าปกติก็คือไม่ปกติคือแปลกประหลาดคุณนัททวุฒิขอบคุณมากเลยค่ะนะฮะพอส่งดอกไม้เดี๋ยวมันก็จะดันให้ครูด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ unusual เราก็สมมติว่าเราจะบอกว่าแกแกฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะเออเนี่ยเราก็ไปอยู่ใน้ใช้ค่ะ a bit unusual นะฮะมันค่อนข้างจะแปลกแต่แบบนิดหน่อยใส่อ bit บ,บิทเข้าไป no it isn't ไม่มันไม่ได้แปลกหรอก อ่า uh, it's perfectly normal เป็นไงฮะ perfectly คุณสมจริงขอบคุณมากนะคะ <Hey. S 2> แสงดีเนอะเออไลฟ์เวลา,านี้แสงดีมากเลยบ้านญาตินะคะ <laughs> it's perfectly normal คือมันก็มันเป็นปกติเลยแหละปกติมากมากเลยนะฮะคุณนะาทขอบคุณค่ะ you left my uh i left my lights i'll drive home now see you around o safe safe t i p home and maybe you can join my life later after you got After you get home <laughs> นะ,ะลืมแล้วถึงไหน It's just that for four or five minutes นะ It's just that คือแบบว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นยังไงก็คือไม่มีคนเข้าออกเนี่ยนักเรียนเราจะแปล ى, เราก็ต้องรู้ว่าเขาพูดถึงตรงไหน,นใช่ไหมมันเถียงกันอยู่เดนบอกว่าแกดูมันไม่ปกติอ f ฟฟิ e อินแ y น่ะมันไม่มีคนเห็นปะเนี่ยมันไม่มีใครเข้าออฟฟิศเลยโจก็บอกว่าบ้ามันปกติมากๆเลยแหละแก perfectly normal เพราะอะไร มันก็เป็นแบบนั้นแหละก็คือบางช่วงเวลามันก็ไม่มีคนเข้าออกอะ่ะเนี่ย for four or five minutes สี่ถึงห้านาทีก็อาจจะมีบ้างแหละที่ว่ามันไม่มีคนเข้าออกอะ่ะ you have a quiet time เป็นไง you have have a quiet อ่ะออกเสียง quiet ด้วยนะ quiet time สี่ถึงห้านาทีเธอนึกออกไหมออฟฟิศชาวบ้านใครจะมีออฟฟิศคนเดินเข้าออกตลอดเวลาใน,สม,น office, นะสมมติี่คือออฟฟิศนะสมมติได้ไหมเออออฟฟิศมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบ เงียบๆไม่มีคนเข้าออกก็ได้น,นี่มันบ้านไม่ใช่ออฟฟิศจะช่างมันเถอะนะเออแล้วสามสี่ห้านาทีก็อาจจะมีคนเดินเข้าไปบ้างออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบเข้าออกตลอดเวลาเนาะเออเขาก็เลยบอกว่ามันก็มีสี่ห้านาทีแหละที่แบบมันจะเป็นช่วงเวลาเงียบๆไม่ได้มีคนนะ There's someone going in now นั่นไง There ตรงนี้มาจาก there is ไหมคะ,ะที่แปลว่ามีเมื่อกี้ที่เราเรียนไปใช่ไหม Someone นั่นไงมีคนอ่ะ going in now กำลังเข้าไปข้างในไง นะ going in Let's follow him อะครูเคยสอนไปแล้วคูถามหน่อยคนที่อยู่ที่นี่หรือบางคนเพิ่งเข้ามาก็ตอบได้นะ Let's เป็ว่อะไรคะใช่บ่อยนะฮะ Let's เป็ว่อะไรคุณเมื่อกี้สวัสดีค่ะอุ้ยสีวี่เจออรุณสวัสดิ์เหรอ <laughs> Hi อย่าลืมเข้าใจครูนิดนึงนะจ๊าขอบคุณค่ะทุกคนขอแชร์สักสิบได้ไหมล่ะ <laughs> ยังห้อยู่เลย Uh. let's follow him ก็คือแบบตามเขาไปกันเถอะก็คือมีคนหนึ่งใช่ไหมเนี่ย there's someone going i now n เีเห็นชัดปะเออแบบตัเตรงสอยญาณขยายกว่านี้ไหมถ้าอยากขยายพิมพ์หนึ่งหรือตอนนี้กำลังดีแล้วพิมพ์ห้าให้ครูหน่อยนะฮะคูม,มองไม่เห็นนะเออถ้าชัดแล้วพิมพ์หนึ่ง โอเคเมื่อกี้ลืมดูใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามาติดตามได้หโอ้ขยายอีกใช่ไหมโอ้ห้าเพียบเลย <laughs> ดีขึ้นไหมอะน่าจะได้แล้วเนาะตอนนี้โ okay. okay. อเคโอเคอะโอเคบอกได้นะเจ okay. ทีนี้เมื่อกี้มันมีใครบางคน going in ใช่ไหมก็คือเข้าไปตรงนี้ใช่ปะ Let's follow him now ก็คือ follow แปลว่าตามใช่ไหม follow follow ออกเสียงได้ follow อ่อ ตามเข้าไปกันเถอะอ้ยนี่แกมีคนนึงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราสองคนตามเข้าไปกันดีก่ะเออเนี่ยก็เดินตามคนนี้เข้าไปอย่างเงี้ย In g l a s g o w Jimmy is thinking about Jane อ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนนะฮะจิมมี่เนี่ยจะเป็นเพื่อนข้างห้องของเีนนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนของ n นซี่นะฮะ ซึ่งตอนนี้เขาสงสัยกันว่าแนนซี่ตุยแล้วจริงๆหรือเปล่าบางคนเพิ่งเข้ามาหรือบอกความเดิมกันทีแล้วนิดหนึ่งนะคะเบนกับโจก็กําลังจะไปที่ออฟฟิศแนนซี่เพื่อไปดูว่าแนนซี่ยังอยู่ไหม mm. <laughs> นะจิมมี is thinking about Jane เป็นไงกำลังนึกถึงคิดถึงเกี่ยวกับเจนนะคะจิมมี่เนี่ยเป็นเพื่อนข้างห้องเจนแล้วก็แอบชอบเจนด้วยต้องเล่าก่อนบางคนเพิ่งเข้ามานะคะออแต่เจนีแฟแลล่ชอนิว she is in a very bad state and she has a lot of things to do before she goes on holiday uh, bad state แปลว่าอะไรคะนักเรียนเหมือนืูนก่อนสอบไปแล้วปะใครเพิ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรเรียนได้นะคะ in a very bad state อ่าเป็นไงชีก็คือเจนใช่ไหมเจนเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยนะคะเออ in a bad state นะฮะตรงนี้ state จะไม่ได้แปลว่าระบุหรือว่ารัดอะไรอย่างนี้นะ,ะ and she has a lot of things to do แล้ว she ก็ has a lot of a lot of เป็นไงเยอะเยอะ things มีหลายๆอย่างจะต้องทำอะ before she goes on holiday before แปลว่าก่อนนะคะ,ะคำว่า a lot of ใช้บ่อยมากๆเลยนักเรียนนะคะพิมพ์ก็ดีนะนะ,ค,ะความหมายเหมือน many อะคะ่ะไม่มีที่เขียนที่นันี้นะอ่านะ many a lot of นะ many things ก็ได้ a lot of ก็ได้นะก็บอกว่า she goes on holiday this เนี่ยไปดูซิ this line อุ้ยออไป evening ัดเนาะ and now Jimmy remembers something from yesterday นะแล้วตอนนี้ Jimmy remembers นะนึกออกขึ้นมาจำได้ขึ้นมานะฮะเรื่องเมื่อวาน from yesterday what was it เรื่องอะไรนะเมื่อวานมีเรื่องเรื่องหนึ่งอะที่คุยกันแล้วนึกไม่ออกนะก็เลยพยายามนึกนะเรื่องอะไรแล้วนะเงี้ย Jimmy remembers something นะก็นึก อะไรบางอย่างจากเมื่อวานเนี้ยนะล้วก็บอกว่า what was it ถามตัวเองนะคะตรงเนี้ยเรื่องอะไรแล้ววะอะไรเงี้ยมือลัน่น <c oughs> ขอบคุณที่แชร์นะคะน่ารักที่สุดนะคะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะอ่านจากตรงนี้นะคะมาจนถึงตรงนี้แล้วกันนะคะเออว่าเรื่องเป็นยังไงต่อทีนี้คนที่พิ่งเข้ามา ไม่เคยเรียนเลยนะคะก็คือหลับตาฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะหรือว่าจะอ่านไปกับครูก็ได้แต่ถ้าอยากฝึก listening skill เนี่ยอยากให้หลับตาฟังก่อนนะคะแล้วลองดูว่าเราอะ่ะฟังรู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาแปลไปด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอพิมพ์หนึ่งกันหน่อยได้ไหมถ้าพร้อมแล้วนะคะพิมพ์หนึ่งให้กูหน่อย if you re ready type one for me นะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมเนาะอ่ะขอสักสิบห้าแชร์แล้วเดี๋ยวเริ่มอ่านนะจ๊ะหนึ่งอย่างนั้นเลยเหรอคุณสตีวี่ มาเห่าอ่ะมาใหม่เลคะได้เลยนะคะมาใหม่ก็เรียนได้นะคะ,ะไม่ไม่จําเป็นต้องเคยเรียนมาก่อนถ้าอยากดูย้อนหลังก็ดูได้เดี๋ยวครูบอกวิธีการนะคะอขอบคุณที่แชร์อ่าเก้าและขออีกห้าแชร์ได้ไหมล่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะ,ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ใหม่เลยนะคะชื่อเรื่องว่า who was nancy นะคะ ตอนนี้ทุกคนกำลังตามหาว่าแนนซี่อ่ะหายไปไหนตุยแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะอาฮัลสวัสดีค่ะนักเรียนใหม่ขอบคุณค่ะนะใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามาติดตามได้เลยนะคะ13แล้วขอบคุณมากที่แชร์น่ารักมากๆเลยนะคะเออ16แล okay, ้วโอเคไหมแชร์ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ Nancy's Nancy's coming while we are in tenerife yes jimmy remembers jane's words So, Nancy is coming here. In that case, it's not necessary for Jimmy to look after the cat. Nancy will stay in Jane's flat and feed Tibby. How Jane forgets things, Jimmy thinks she really has a very bad memory. Ah, เป็นไง? Taylor Swift, Good evening ค่ะคุณเรียนนโดโอ้ย oh, พี่เตียสวัสดีค่ะ Nancy's coming นะฮะจิมมี่มันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยวานเจนบอกว่าเดี๋ยว Nancy จะมานะฮะ while ออกเสียงด้วย while while นะฮะแปลว่าอะไรใครรู้บ้างคำว่า while นักเรียนให้พิมพ์นะฮะแล้วก็เวลาฟังเนี่ยออกเสียงตามครูเลยนะคะจะได้ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษนะ ว h y ยเอาพปว่าในขณะที่นะคะตอบผิดตอบถูกให้ลองตอบเลยนะคะจำคำศัพท์นี้ได้คุ้นๆตอบเลยนะคะในขณะที่เราเนี่ยอยู่ที่เ e เนร i f ฟนะฮะก็คือจิมมี่มันจำได้ว่าเจนบอกว่าเดี๋ยวแนนซี่จะมานะ,ะเออตอนที่วีตรงนี้คือเจนกับมิวที่เป็นแฟนกันที่จะไปเที่ยววันหยุดนะฮะอ่ะต่อนะ yes Jimmy remembers Jane's words เป็นไง จิมมี่มันจำได้นะ remembers ะนึกออกหรือจำได้ก็ได้นะฮะคำว่า james words แปลว่าอะไรนักเรียนนะนะฮะ remember เป็น verb แล้วเพราะยังตรงนี้ไม่น่าจะเป็น is หรือ has เนอะ,อะคนที่มเรียนประจำต้องได้แล้วละนะคะหรือในคอสอย่างเงี้ยนะ words แปลว่าคำใช่ไหมคะคำที่แนนซี่พูดนี่ก็คือคำของแนนซี่อ่าถ้าแปลคือจิมมี่นึกออกสิ่งที่แนนซี่พูดเมื่อวานว่าเดี๋ยวแนนซี่จะมาไง so Nancy is coming here เออ so เพราะดังนั้นเป็นการเชื่อมเรื่องนะคะอ่าคุณ OMG w h i l แบบนั้นแหละคำพูดของเจนอ่าใช่เจนส์เวิร์ดส์คือคำพูดของเจนนะฮะ so ดังนั้น Nancy is coming here Nancy เนี่ยกำลังมานะคะอ่าเป็น present con เห็นไหมฮะ is ing is ใช้กับประธานคนเดียวนะฮะอ่าหรือประธานบุคคลที่สามเนี่ย coming ก็คือกำลัง กำลังมา here ที่นี่นะฮะบอกแล้วว่า here น่ามป here นะ here in that case it's not necessary for Jim to look after the cat อ่ะมีคำศัพท์น่าสนใจหลายคำอย่างแรกมาออกเสียงนี้กันก่อนนักเรียนออกเสียงเองก่อนหนึ่งรอบสิด้วยตัวเองนักเรียนออกเสียงว่าไงคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะฝึกออกเสียงนะฮะครูฟังอยู่ครูฟังอยู่ตรงนี้ลองออกเสียงนะคุณนะ next nextess necessary necessary มีสี่พยางนะ necessary necessary ครูไลฟ์วันไหนบ้างล่ะคะครูไลฟ์เกือบทุกวันเลยวันเหมือนเมื่อวานยุ่งมากก็เลยแต่ก็แบบพลังงานหมดก็เลยไม่ได้ไลฟ์ผลุกนะคะเกือบทุกวันเลยแต่ว่าบอกเวลาชัดเจนไม่ได้นะถ้าชอบเนี ety, ago, right <laughs> ่ยเป็นกำลังใจให้ครูนะคะระหว่างระหว่างเรียนอยู่ก็ช่วยข้าใจให้ครูแบบนี้นะคะอย่าลืมส่งหัวใจส้มให้ครูเป็นสมาชิกกันนะคะ นะ necessary แ ne <cess> ปลว่าอะไรใครรู้บ้างพิมพ์บอกกูหน่อยเร็วนะจำได้ไหมว่าอะไร necessary ออกเสียงด้วย necessary necessary นะชอบอังกฤษสามารถกดมาติดตามได้เลยค่ะ g เ z e นสวัสดีค่ะแปลว่าจำเป็นใช่ค่ะพี่เตี๋ยวแปลว่าจำเป็นนะฮะจำเป็น what จำเป็น necessary นะ necessary นะนี่ยเราก็จำคำศัพท์ สวัสดีค่ะคุณโบอาใชา่เนี่ยเราพิมพ์คําศัพท์เราพิมพ์ตอบมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์มันทำให้เราจำได้มากขึ้นนะคะ,ะทีนี้ in that case นะคะถ้าในกรณีที่แนนซี่จะมา in that case เนีแปลว่าในกรณีนั้นนะ case นะ case แปลว่ากรณี in that case ออกเสียงตามด้วยนะคะข้างหลังมีนะ in that case it's not necessary for Jimmy to look after the cat ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนั้นอะแบบ e m e e n c y มาเนี่ย it's not necessary มันก็ไม่จำเป็นปะ่ะเนี่ย it's not เห็นไหมฮะมันไม่จำเป็นที่ jimmy to look after ถามค่ะนักเรียนใครที่ไปสอบ e look after ชอบออกออกข้อสอบ phrasal verb มากแปลว่าอะไรใครรู้มั่ง look after เปล่าอะไ,ไร subject ในหนังเหรออพี่เตียวเรื่องอย่างนี้ดีนะคะเห็นไหมนักเรียนคือเราแบบไปทำอะไรกไ็ที่เกี่ยวภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็จำมันมาเออ แล้วพอไปเจออีกครั้งหนึ่งใช้มันอีกเนะี่ยมันจะจำได้นะนังก็รีโมดสิ <laughs> ดูแลถูกต้องเยี่ยมเลยนะฮะ,ะ look after นักเรียนพิมพ์คำว่า look after กันแล้ว look after ถ้าไม่อ่าน after ครูไอจองตัวนี้มันควบกันเนี่ย k กับ a ใช่ไหม look after look after look after, look after, look after มัย look after ก็แปลว่าดูแลนะฮะก็บอกว่าเออถ้ากรณีที่แนนซี่มาแล้วอ่ะจิมมี่ก็ไม่ต้องไปดูแลแ,แมวให้เจนอ่ะเดี๋ยวบางคนงง บอกตัวละครแป๊บหนึ่งนะฮะใครมาใหม่บ้างมาใหม่ไหม,ใหม,ใหม,ใหม่ใหม่เลยไม่เคยเรียนกับครูเลยเรื่องนี้ก็ได้แนนซี่เนี่ยพิมพ์ศูนย์ให้คุณหน่อยะคะ่ะมาใหม่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวคุณจะได้อธิบายเรื่องให้นิดหนึ่งคนที่มาประจําอยู่แล้วก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะรอนิหนึ่งสวัสดีค่ะขอแย่าใช้พื้นที่ <Hey. S 1> <laughs> มาใช้มาใช้พื้นที่บ้านญาติกะญาติตกใจทุกครั้ง <laughs> อยู่ก็โดนยึดบ้าน โอเคมีคนมาใหม่เดี๋ยวบอกตัวละครก่อนนะฮะเรื่องนี้ชื่อเรื่อง Who w a s Nancy เพราะั้นเราจะมี Nancy หนึ่งคนตรงนี้นะฮะยนแนนซี่เนี่ยเพื่อนติดต่อไม่ได้ตามหาไม่ได้แล้วก็มีคนบอกว่านางตุยไปแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าตุยจริงไหมอ่าเจนเจนเป็นเพื่อนของแนนซี่อุ้ย Jane เจนเพื่อนของแนนซี่เจนมีแฟนชื่อมีวนะคะอ่านะแล้วเจนเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวกับเนว แล้วก็มีจิมมี่เพื่อนข้างห้องเดี๋ยวอธิบายก่อนนะงงว่าเขเป็นใครนะเป็นเพื่อนข้างห้องที่แอบชอบเจนแล้วก็เจนเนี่ยมีแมวหนึ่งตัวเวตัวละครเยอะซึ่งตอนจะไปเที่ยวเนี่ยก็เลยองไปฝากฝากเพื่อนข้างห้องที่จิมมี่ให้มาช่วยเลี้ยงแมวให้หน่อยนะคะคําว่าฟีดตัวนี้แปลว่าให้อาหารอ่ะนะบอกก่อนนะนี่ตัวละครประมาณนี้แล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนชื่อบนกับโจกําลังไปที่ออฟฟิศของแนนซี่เพื่อไปดูแนแนซี่ตุยจริงหรือเปล่าโอเคไหม อ่ะตอนนี้เข้าใจตัวละครแล้วนะลบตัวละครครูก่อนนะถึง <c oughs> ไหนแล้วอ่ะก็บอกว่าถ้าแนนซี่มาเออกรณีนะั้นน่ะมันก็ไม่จำเป็นนะ it's not necessary for Jimmy to look after the cat นะสำหรับจิมมี่ที่ต้องมานั่งดูแลแมว Nancy will stay in Jane's flat and feed t i b b y you have to go to work out nice เก o d Good. 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 I'm glad that you still work out นะฮะ work out แปออกกำลังกายนะทุกคน see you. see you soon ค่ะพี่เตี๋ยว now I'm in my home town ตอนนี้คุณหนุนอยู่ที่บ้านเกิดนะฮะนักเรียนคำว่า home town home คือบ้านใช่ปะ่ะ home town เนี่ยไม่ใช่บ้านเมืองเมืองบ้านอย่างนี้นะเพราะว่าบ้านเกิดคนะ่ะน,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 นะฮะอ่เคุณหันใหญ่แบานน้องคุณหนุนอยู่หัดใหญ่ตอนนี้นะฮะ d o s hey. t y stay นม่อ่านว่า stay หรือ stay อย่างนี้นะ stay stay ยะนที่ก็จะมาอยู่ที่ Jane's flat ก็คือแฟลตของ Jane be, น Feed ินฟ to be เนี f ยฟีแปลว่าให้อาหารนักเรียนคุ้ณไหม e e ดนั่น้าตาคล้ายๆอะไรกันอย่างนี้นะฟ o d แปลว่าให้อาหารเอ๊ะโทษฟ o d แปลว่าแปลว่าอาหารพอเปลี่ยนเป็น d e E เธอย่าบอกว่าอาหารหลายอันไม่ใช่นะอันนี้แปลว่าให้อาหารเาาาร <c oughs> ดี๋ยวนักเรียนงงครู o o d ช่องหนึ่งไม่ใช่ด้วยนะเธออย่าไปผสมกันนะ ฟู Food, ้ดแปลว่าอาหารค่ะนะอ่านักเรียนพิมพ์คำว่าฟีกันดีกว่าจะได้จำได้ฟีดไม่ใช่เท้าด้วยนะอันนี้มันฟีดเดกเดกตัวดีแปลว่าให้อาหารเอาครูลบทำไมแปลว่าให้อาหารถ้าฟีดที่แปลว่าเท้ามันตัวทีนะนักเรียนอย่างง,งนะ <c oughs> แต่ถ้าเขียนผิดก็คือชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปเข <c oughs> ้าใจปะนี่คือให้อาหารอ่าพิมพ์คำว่าฟีดกันเลยนะส่ว so, นอันนี้ทรีนนะคะ เท้าสองข้างเท้าข้างเดียวก็เป็นฟุตอะระหว่างเราน้องเรียนพิมพ์ฟ e สเดี๋ยวครูสอนพึ่งพางเห็นไหมฮะว่าคำศัพท์มันมีหลากหลายใช่ไหมมันใกล้เคียงกันเหลือเกินนะคะเราก็ต้องสะสมอ่านะทีนี้ใครที่มีสัตว์เลี้ยงที่บ้านคะ do you have pet at home do you have pet at home มีสัตว์เลี้ยงกันไหมฮะ pet นะ pet คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงเรา นะก็แปลว่า feed i need to feed my pet ใช่ไหมอ่า i need to feed my need to ็จําจำเป็นใช่ไหมคะ to แล้วก็ feed เพราให้อาหารอ่าหรือฉันจะ to feed my อ่ะใส่เข้าไปตัวอะไรหมาแมวก็ว่าไปนะคะเป็นประโยคใช่ไหมทีนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวฉันจะไปให้อาหารหมาใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นฉันจะ I'm going to, I will ก็ได้นะอ่าให้อาหารหมาของฉันว่าไงอ่ะ I'm going to feed my dog เนี่ย feed แล้วก็ my ใส่ไปค่ะตัวอะไรที่เราเลี้ยง snake ก็ไ <laughs> 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 ด้ทะเลงงูนะคะ I'm going to นี่แปลว่าจะนะคะไม่ได้แปลว่ากำลังไปนะแปลว่าจะนะคะ I will feed my dog ก็ได้เหมือนกันอ่ะสมมติว่า ทุกคนเลีงหมาแล้วกันอนะ่ะถ้าใครอยากจำเป็นประโยคได้ก็พิมพ์ทำประโยคก็ดีเลยนะฮะนา I'm going to feed my dog คิดถึงจุบุมากเลยเนี่ยเออกลับมาหาดัดใหญ่สามวันใจจะขาดละคิดถึงหมาอ่ะโอเคนะจำได้แล้วเนาะก่อนไปต่อของมังใจเนี่ยคะ่ะทุกคนขาช่วยก็อดใจใคุณหน่อยนะฮะนะวันนี้ภารกิจครูเป็นเป็น,เป,นเป็นดอกกุหลาบนะคะถ้าใคร กดหัวใจส้มให้คุณได้ก็ขอบคุณนะคะจะมาเป็น mm hmm. เมมเบอร์อกันเป็นสมาชิกกันแล้วก็เป็นภาร,รกิจที่ติ๊กต็อกมอบให้นะฮะถึงไหนละฟีะตรงนี้ให้อาหารเนาะ How Jane forgets things <S นะฮะโออตกลงออหัวใจมาแล้วเว้ย <laughs> ใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามาเรียนได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะ How Jane forgets things นะเจมันลืมอะไรได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เนอะนะนเป็นการแบบ คิดอะนะจิมมี่ h i n k s นะจิมมี่ก็นึกถึงเจนว่าขี้ลืมอะไรขนาดนี้วะเออนะลืมว่าตัวเองบอกว่านนซี่จะเป็นคนมาดูแลแมว she really has a very bad memory เป็นไงฮะ she really has ้ขอบคุณมากกว่าใจรัวมากเลยนะรักนะคะอย่าลืมเช็กกันแชร์กูด้วยนะ really แปลว่าอะไรฮะ really 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 แปลว่าจริงๆใช่ไหมไปขยายว่า has a very bad memory นะไม่ memory อย่างนี้ memory memory อ่านะฮะก็บอกว่าชีก็คือยายเจนเนี่ยนะความจำความจำประทองเหลือเกินความจำสั้นนะ bad ความจำไม่ดีใช่ไหมแต่เราแปลให้เป็นภาษาไทยแบบสนุกปากเราหน่อยก็แบบว่าโอ๊ยความจำสั้นเหลือเกินนะเออประมาณนั้นแหละ เพราะว่ามีว e l y really ขยายแล้วก็ very อีกนะคะ r e l y has a very bad memory มันความความจำมันแย่มากมากๆๆก,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 กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เรื่องมันก็อย่างที่ครูบอกไปว่าทุกคนตอนนี้สงสัยว่าแนนซี่ตุยแล้วจริงๆหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นจิมมี่ก็เลยพูดว่า but what if Nancy is date เอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแนนซี่ตุยทำไงวะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านตรงน,นี้กันต่อนะฮะนักเรยังอยู่กันไหมคะ นั่นเลยหลับหรือ,อยังถามก่อนไม่หลับนะอ่ะขอกำลังใจนะคะเรามีร้อยกว่าชีวิตช่วยกันแชร์ให้คูคนละหนึ่งแชร์แล้วก็เดี๋ยวกูจะเริ่มอ่านแล้วก็สอนต่อนะเราเราแชร์ความรู้ไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อจะรักเรานะเพื่อไม่โกรธหรอกนะ <laughs> อยู่งับปะโอเคอ่ะขอดูหัวใจรวัวๆขอดูแชร์นิดนึงนะคะหัวใจส้มเนี่ยก็จะช่วยให้ มาเป็นเมมเบอร์คูตอนนี้คูมี409คนแล้วนะคะคุณสมเจียงขอบคุณมากสำหรับกุหลาบนะคะ thank you very much นะคะคุณสมเจียงนี่คือแบบแม่ยกของแท้ของคูเลยนะโอเคโอ้แชร์กันเยอะเลยน่ารักมากๆคุณไอเอ็มขอบคุณแคหัวใจนะฮะไปงั้นเราอ่านกันต่อ but what if Nancy is date she can't come if she's date don't be stupid Jimmy he tells himself That's obvious. Of course, she can't come if she's dead. He likes Nancy and hopes she isn't dead, because then she will come. Better to remind Jane, he thinks. Anyway, better to see if she's all right. Ah, uh, อันนี้อีจิมไม่เถียงกับตัวเองนะคะท่อนนี้เถียงกับตัวเองเยอะแย,ย,ยะเลยนะอ่าคุณคุณวิขอบคุณมากกวใจส้มนะคะขึ้นเป็น410คนแล้วค่ะตอนนี้ What if แปลว่าอะไรนักเรียนรู้ปะ่ะ What if แล้วถ้านะเป็นการคาเป็นการสมมุติขึ้นมาถ้าเกิดสิ่งนั้นถ้าเกิดสิ่งนี้หลาะอย่างเงี้ยนะแล้วถ้านะแต่ถ้า n นนซี่มันตุยแล้วจริงๆ Nancy is dead she can't come เป็นไงเธอก็มาไม่ได้สิ She คือใครชีก็คือ Nancy ่ถูกป uh, ่ะเออ she can't จะอ่านแค่หรือค้านก็ได้เนาะเออ if she's dead Don't be stupid เป็นไงนักเรียนคำว่า don't เป็นการห้ามเนาะห้ามว่าอย่าอย่าอะไร stupid ไม่อ่านว่าสติปิดไม่อ่านว่าสตูปิดนะ stupid s t u p i d ให้มันเบาๆแต่ต้องมีเนาะ stupid นะอย่าโง่ไปนะคะนี่เป็นมันอ่ามันด่าตัวเองนะเธอไม่ได้ด่าใครนะเออ Don't be stupid นะคะจิมมี่ด่าตัวเองว่าจิมมี่อย่าโง่ไปถ้าเกิดตุยก็มาไม่ได้ไง He tells himself นะ เขา tells บอกบอกใคร himself บอกตัวเองอ่านะ he tells himself that's obvious แปลว่าอะไรจ๊ะ obvious obvious น่เลยเลิกงานกันปะตอนเนี้ยหรือยังอยู่ในเวลาทำงาน <laughs> ใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามาติดตามได้นะคะนะ Ob Ob obvious ออกเสียงเ obvious that's obvious obvious เพราะว่าเห็นได้ชัดชัดเจนทำงานเหรอคะ แม่จะอยากให้ออกเสียงดัง,ดงเวลาเรียนอยากให้ออกเสียงดังๆนะคะใครอยากจะดูเรื่องนี้ย้อนหลังนะคะเรื่องนี้ครูมีลงลงนย้อนหลังให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็ติดตามคุณได้ที่คุณหนุนเองจ้านะคะที่ที่ไหนไปลองเสิร์ชหาดูนะคะจะมีคําว่าคุณหนุนเองจ้านะคะเผื่อบางคนไม่เข้ามานะจะดูย้อนหลังเรื่องนี้คุณลงให้นะ,ะมี2เรื่องมีแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ตั้งแต่ ep 1จนถึง96้าสิบหกอย่างประมาณนั้นแหละเนนซี่ Nancy ถึง ep 8แล้ว เดี๋ยวไปลงให้เรื่อยๆเนาะ That's obvious <S ก็ชัดเจนอยู่แล้วไงถ้าตูจะมายัางไงล่ะเนี่ย obvious ไปอย่างนั้นนะคะเพิ่งสอบเสร็จเลยเหรอเป็นไงบ้างสอบ How's your test How's your exam going เป็นไงบ้างสอบเป็นไงบ้าง Of course นักเรียนคำนี้เจอบ่อยมากนะบอกจริงๆบอกจริงๆทำไม Of course นะแปลว่าอะไร Of course ครู course, คพูดบ่อยมากเลยแล้วก็ใช้บ่อยมากๆสอบก็เจอพูดจริงก็เจอนะคะ Of course ไม่ได้แปลว่าของข้เสใดๆนะแปลว่าอะไร เป็นซีรีส์ใช่ค่ะไปดูได้เป็นซีรีส์ให้นะคะก็แน่นอนค่ะ of course ออกเสียงว่า of course นะไม่ใช่ of course ไม่ใช่ of course งดี้ of course นะแน่นอนอ่ะพิมพ์คำนี้กันหน่อย of course แน่นอนนะฮะกูมาเวลานี้รู้สึกว่านักเรียนจะพิมพ์กันไม่ได้ก็เลยถามว่ายังทำงานกันอยู่ปะหรือยังอยู่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าดึดกๆอะ่ะเอ่อที่คอนโดน้ำมันไม่มี ไม่มี Wi-Fi ก็เลยจะไลฟ์ไม่ได้ก็ต้องมา,มาแอบไลฟ์บ้านญาติอีกทีหนึ่งญ <laughs> <y ad S 2> <laughs> าติเยอะ she can't come if she date แน่นอนเธอก็มาไม่ได้สิถ้าจะตุยแล้วคุณโคน้นขอบคุณมากหัวใจส้มนะคะอ่าเป็นสมาชิกคนที่411แล้ว,วดีใจหัวใจส้มมารันนะแน่นอนเออนะใช้ตอบก็ได้นักเรียน do you love me คุณรักฉันไหม Of course แน่นอนรักสิไงถ้ <laughs> าไม่ก็ Of course not ใจนักเข้าไปข้างหลังค่ะไม่รักมึงหรอกได้ปะ <laughs> เออแม่นายชาดเทียขอบคุณค่ะงาโกเซนขอบคุณมากค่ะ She can't come if เพราะว่าถ้าค่ะเธอมาไม่ได้ if she's dead นะถ้าเธอตุยเธอก็มาไม่ได้สิอุ้ยอุ้ยอ mm ุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวใจเลยดอกกุหลาบลอยๆแล้วขอบพระคุณนะคะเออเนี่ยมันก็จะทำให้เป้าหมายตรงนี้80%แล้วปะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ย Hoy, 21 22อุ้ยอุ้ยอุ้ยครับก่อนเอรคค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนะจือไลนะ she likes Nancy เขาชอบแนนซี่นะชอบตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นรักแล้ว หรือหนักกว่าทัานไหมอเอ้ยขอบคุณนะฮะได้น้องหมีเฟรนชิปมิตรภาพมาแล้วนะคะเขาก็บอกว่าอีแต่คณชื่ออะไรวะจิมมี่จิมมี่เนี่ยชอบแนนซี่นะเออก็ชอบอาจจะชอบแบบเพื่อนก็ได้นะฮะไลท์ like ตรงนี้เติม S เพราะว่าฮีคนเดียวนะฮีชีอิดแล้วกันเพราะว่าไอมันก็เป็นคนเดียวแต่มันไม่เติม S นะอ่า uh, he likes Nancy and hopes พบก็ยังเปกริยาของ he อยู่นะคะก็เลยต้องเติม s yes ด้วยแล้วก็หวังว่า she isn't date ก็หวังว่าน a นซี่จะไม่ตุยนะ because then she will come because อย่าลืมออกเสียงตามพูดด้วยนะ because ใครที่อยู่ออฟฟิศหรืออยู่ที่โรงเรียนก็แบบอบอ,ออกเสียงตามอยู่ที่โรงเรียนไม่ควรนะลูก <laughs> because นะเพราะว่า then ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วกันเดนเนะี่ยจริงๆแปลว่าแล้วก็ก็ได้นะคะเวลาเชื่อมประโยคต่ตอมาอะไรเงี้ย เออแต่ถ้าเราแปลให้เข้าตรงนี้คือว่าเขาไม่อยากแนนซี่ตุยเขาก็ชอบแนนซี่นะก็หวังว่าเธอจะไม่ตุยแล้วก็เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะชีก็จะมาได้ไง she will come นะฮะ better to remind Jane he thinks นะ better. better แปลว่าอะไรคะครูเคยแซวนะอันนี้ไม่ใช่เนยนะ <c oughs> บางคนเห็น better กับ butter เป็นญาติกันนะเพราะว่าหน้าตามันคล้ายมันแค่เปลี่ยนตัว u มันก็กลายเป็นเนย butter better ก็กลายเป็นดีกว่านะฮะ better No better ดีกว่าใช้เป็นขั้นกว่าของ good นะมันน่าจะดีกว่าถ้าจะไป remind เปะไรใครรู้บ้างโอ้ยทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้เป้าหมายครูสำเร็จแล้วนะคะเออนะแต่ว่าแชร์ยังยังไม่ไปไหนเลยไม่ขยับเลย <laughs> นักนเยังอยู่ใช่ไหม remind เปราะอะไรแปลว่าเตือนพิมพ์เร็ว remind อ่ะออกเสียงนะ Butter เนย Butter Better ดีกว่า Better Remind Remind แปลว่าเตือนใครที่บอกว่าจะเก่งภาษาอังกฤษทำยังไ,ไงคลังคำศัพท์ที่ต้องใช้บ่อยๆสำคัญคะนะ,ะคุณตานขอบค,คุณที่ที่นั่นขอบคุณมากที่ช่วยแช์นะคะคุณจอมจอมจอม,มาแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> นะ i g ม t change มันก็จะดีกว่าถ้าฉันจะไปเตือนเยเจนว่าเนนซี่บอกเนนซี่จะมานะอะไรอย่างเงี้ยเอออแชร์แล้วน่ารักอ <c oughs> ย่าลืมพิมพ์คำพท์กันนะคะนักเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนครูก,ก็จะมีกำลังใจมาสอนนะจ๊ะ he thinks think แ think ปลว่าคิดว่าเจอบ่อยมากเลยในเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมคะ่า uh, think think ออกเสียงด้วยนะ uh, ที่เติม s เพราะอะไรถ้าเป็น present simple he, <c oughs> he จะต้องเติม s ที่กริยา anyway anyway เป็นการเปลี่ยนเรื่องค่ะ better to see if she's alright นะฮะอย่างไรก็ตาม better to see มันก็จะดีกว่าถ้าฉันจะไปบหนยว่าเจนชี้ตนี้คือเจนนะคะเพราะพูดถึงเจนแล้วปะเจนเนี่ยโ okay right. อเคอยู่ alright อะออกเสียงโอ right. นะตรงนี้แปลว่าโ okay. right. อเค if she's alright แนะนำสับที่ต้องจำหน่อย ศัพที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ค่ะที่ครูเอามาสอนหรือว่าขึ้นอยู่นั้นไปทํะไรเนาะถ้าจะไปสอบโทอีกก็ไปอ่านหนังสือข้อสอบโทอีกเยอะๆอะไรเงี้ยอ่าถ้าเกิดเป็นของโรงเรียนเราก็ของโรงเรียนมาอ่านก็ได้จริงๆเนะื้อหาก็สนุกอยู่เหมือนกันนหนังสือบางอันเนาะหรือว่าอาจจะเอาเป็นพวกนี้ค่ะหนังสืออ่ reading ที่มันไม่ยากมากไปเลือกดูแล้วเราชอบอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะหรือจะเป็นบทสนทนาก็ได้นะอืม ทำงานไปแอบเรียนไปเออเลิศโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วว่าอ่ะ <c oughs> นักเรียนคุณไอแอมขอบคุณที่แชร์นะคะเวลาวันนี้มันเป็นวันหนี่อ่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะสำหรับคนที่คนออนี้ประชาชนสั่วัปคอร์สคุณนิดนึงเพราะว่าใกล้จะหมดโปรแล้วนะครับโปรหมดวันไหนพรุ่งน,นี้เนาะถ้าสนใจคอร์สนี้นะคะ English is fun นะคะ อ่ะจะฝึกฟังฝึกพูดฝึกออกเสียงแล้วก็มีภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สำนวนที่ฝรั่งใช้พูดนะอืมมีฝึกให้ฝึกทำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะออจะได้มาเรีรนยนภาษาอังกฤษกับคุณหนุ่นนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะไปที่หน้าโปรไฟล์ครูตรงนี้เนาะแล้วก็ดูที่คลิปแรกนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูเป็นแบบ สอนประมาณไหนเหรอเปิดพึงแบบนี้เหรอไม่ใช่ประมาณอันนี้ไปดูอันนี้ได้นะอันนี้เป็นส0สิบวันที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้นะคะ,ะแต่ว่าสอนก็แบบเดียวกันอย่างนี้เลยค่ะเราจะเห็นภาพแบบนี้เลยนะจ๊ะมีคําถามไหมมีคําถามเออไม่ออยากเรียนต่อไหมล่ะถามก่อนบางที <c oughs> เ,เวลาเลิกงานฉันไม่แน่ใจว่าพวกเธอยังอยู่กันหรือเปล่าอชวนคุยก่อน ขุกคอแห้งขอจิบน้ำก่อนอน,นักเรียนถามก่อนอายุสิ้วันนี้มันดูเงียบเงเหงาเหงาทุกคนนั่งทำงานอยู่ไม่เลิกงานแน่เลยอะครูว่าอืมตายแล้วอยากเรียนต่อเอากี่คนพิมพ์หนึ่งให้หน่อยถ้า ใช่แบบว่าเออ,อยังยังมีคนเรียนต่อกันอยู่เดี๋ยวครูจะถึงตรงนี้อีกสักนิดนึงละกันนะฮะอันนี้เป็น chapter ฝ่แล้วนะคะเออเราก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวอินเนนซี่มันเป็นยังไง <c oughs> คนที่มาทุกวันอาจจะสงส,ยสงัยว่าโรงเนนตี้เป็นยังไงตุยหรือยังฮะใช่ไหม <c oughs> นะคุณอัญชโรสมาไหมไม่รู้นะคะเขาเป็นคนที่สมัครติดตามอยู่ทุกเดือนเลยขอพบพระคุณมากนะคะเอออ่ะรอรอนักเรียนพิมพ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวครูขอ ตั้งค่ารีวอร์ดแป๊บเดียวนะคะเพื่อใครจะส่งของขวัญทําตามเป้าหมายอ่ะมาโอ้หหนึ่งเต็มเลยเนี่ยก็จะเป็นคนเดิมๆนะฮะไอแอมกับแอมนี่คนเดียวกันปะไอสักทอนหนึ่งกันละกันเนอแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วกันเนาะมีคนน่ารักมากตั้งใจเรียนกันอยู่นะฮะมา เดี๋ยวครูอ่านตรงนี้ถึงตรงนี้ร้อมยังถ้าร้อแลวเข้าใจครูหน่อยนะหนึ่งช่องช่ำ really Jimmy just wants a reason any reason for going to see Jane now he goes to the door of her flat and listens he can't hear anything is she all right he wonders will she be angry with me if I go in now he decides to wait for a few minutes เป็นไง really จริงๆเนี่ยจิมมี่ก็ just wants a reason reason แปล่าอะไรคะนักเรียนคำนี้ใช้บ่อย reason ลบทำไม reason แปลว่าเหตุผลพิมพ์คำว่า reason กันหน่อยไม่ใช่ ray น,นะ re reason reason เพาเหตุผลใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามาเรียนได้นะคะแล้วก็ออกเสียงตามเนาะอย่าลืมกดติดตามก่อนด้วยนะจ๊ะ <laughs> แปลว่าเหตุผลค่ะนะ จิม m ี่ just o o n t a reasons any reason เหตุผลอะไรก็ได้นะคะ any คือใดๆก็ได้นะในบริบทนี้นะเออเหตุผลอะไรก็ได้ for going to see Jane now สำหรับการจะไปเจอเจนตอนนี้เลยอะเออมันแอบชอบเจนอย่างที่ครูเล่าให้ฟังอะนะจิมมี่ะ any uh, he, so so he, he goes to the door of her flat เขาก็ไปที่ประตูของ f l a ตของเธอนะนะ เธอตรงนี้คือของใครก็คือของจนีนเห็นไหมเราก็ต้องดูตัวละคร and listens แล้วก็ฟังอ่าพิมอย่างนั้นแหละ reason, reason เหตุผลเห็นไหมฮะอย่าลืมออกเสียงไปด้วยนะคะ reason 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 ที่แปลว่าเหตุผลนะฮะส่วนตัวนี้ออกเสียงว่า listen listen ออกเสียงด้วย listen นะฮะอ่าไม่มีเสียงตัว t นะคะไม่ใช่ l i s t e n อย่างเงี้ยไม่ใช่ l i s t e n listen listens มี s ข้างหลังด้วยนะฮะอ่าเขาก็ไปที่ประตูของ มือบอกไหมไปหน้าประตูอ่ะเอออยู่ข้างห้องกันแล้วก็ไปฟัง he can't hear anything อ่าครูเคยสอนว่า anything เนี่ยแปลว่าใดๆก็ตามใช้กับประโยปฏิเสรเห็นไ,ไหมฮะ can't หรือ can't ก็ตามใจนักเรียนนะคะเออเข้ามาเรียนได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามมาคาะ he can't hear เขาไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะสมมติอาจรยบอกว่าฉันไม่ได้ยินเธอพูดอะไรอะ่ะโอ้แตงนี้มันเสียงดัง i can't hear you i can't hear you นะฮะอ่าเนี่ยเราก็ไปใช้ได้ค่ะ I can't จันค้านก็ได้นะ h e a r อ่าแล้วก็ you ฉันไม่ได้ยินเธอนะนะคะ I can't hear you นะอ่าทีนี้เขาก็บอกว่ามันก็ไปแอบฟังหน้าประตูแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วเอ๊ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะ Is she alright อ่าก็เลยถามตัวเองว่า เจนมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะชีตรงนี้ก็ต้องเจนนะคะ is she alright เหมือนสมมติว่าเราเป็นห่วงเพื่อนนะคนอังกฤษชอบพูดว้าทิงจ่อร่วงคุณดาร์เรสไปไหนนะน่าจะขับรถอยู่คำว่า alright ฝรั่งคนอังกฤษชอบใช้มากเลย are you alright are you alright เธอโอเคไหมเธอเป็นไงบ้าง are you alright อย่างเงี้ยเออนะฮะอังกุลาใช่ I can't hear you นะ is she alright he wonders เขาสงสัยคำว่า wonder กูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าสงสัยนะ he wonders will she be angry with me ประโยคคำถามค่ะอา้าพิมเขา wonder ก่อนเร็วไปป่ะถ้าถ้าถ,ถ้าพอดีพิมหนึ่งถ้าเร็วพิมห้าลืมลืมถามอุ้ยบางทีกูชอบเผลอสปีดไงอ่า Is she alright? He wonders. Will she be angry with me if I go in now? He decides to wait for a few minutes. Wonder สงสัยเออนะคะจำคำศัพท์พวกนี้ไปใช้ได้นะคะ I wonder ก็คือฉันสงสัยเนาะ,ะ Will she be angry with me if I come? If I go in now? Will คือจะนะ,ะตองอางนี้เป็นคำถามเห็นไหม Will Will she be angry นะเธอจะโกรธฉันหะรือเปล่าวายกรโทษ จะโกรธฉันไหมนะ่ h uh, with me. เพราะถ้า I go in now ถ้าฉันเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะคะ uh, will you be angry with me if I ก็เอาไปใช้ได้นะคะว่าเธอจะโกรธฉันไหมถ้าฉันทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นสมมุตินะคะ h ืม uh huh. he decides นะคะ,นะคะ decide แปลว่าตัดสินใจนะ,ะ he decides to wait for a few minutes คำว่า a few ว่าอะไรเอ่ย ดีไซน,น์เจอบ่อยนะตัดสินใจนะฮะใช้บ่อยมากอีกคำหนึ่งใช้ได้วยนะฮะแต่ว่านี่จะทางการกว่าอาะพิมพ์คำศัพท์กันเถอะสินใจนะฮะ make a decision จะเป็นก้อนคำมานะฮะที่แปลว่าตัดสินใจเหมือนกัน นิยมใช้ในที่ทำงานอืมใช้ได้ทั้งสองอันนะที่ทำงานเพลอ,อันนี้ก็จะเห็นบ่อยเหมือนกันเนาะเราก็ต้องมีคำคำศัพท์เยอะๆนะแ่ที่จะรอ a few minutes a few ว่าอะไรนะ a few เห็นอ่ะอย่าไปคิดว่าหนึ่งอย่างเดียวนะมันมี few ตามมาด้วยแปลว่า2ถึง3นะฮะ minutes แปลว่านาที minutes เสียงติดขัดเหรอฮะ you back and I'm I'm about to go <laughs> ทุกคนได้ยินเสียงอยู่ไหมเนี่ยโอเคได้ยินได้ยินชัดยังถ้าชัดแล้วพิมพ์หนึ่งต้องเช็คตลอดเวลาสะดุดใช่ไหม is it okay now ได้ยินแล้ว anyway <laughs> โทรศัพท์ครูมันเริ่มร้อนแล้วด้วยแหละโอ้ยทุกคนโทรศัพท์ร้อนมากตอนนี้อ้าไม่รู้เลยอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โทรศัพท์ร้อนมากถือไม่ไหวครูคะขออนุญาตถามเก๋ภาษาอังกฤษเหรอเก๋คือเก๋ยังไงอ่ะเขียนยังไงเก๋เหรอน่าจะ K A E เนอะเก๋เก๋เก๋เ,เ,เ,เอ่อ there is how to how to write เก๋โอาเหรอ Is it better now? You can. You Oh, maybe the signal is bad. The story is going to Glasgow. You don't want to hear English they speak. Yeah, I think so. It's difficult to understand. I've been there once. Not Glasgow, but Scotland. It's more difficult than British. I don't know if it's still British accent. ที่สกอตแลนด์ภาษาอังกฤษจะฟังยากกว่าที่อังกฤษอีกคุณเดวิสบอกว่า the story is going to Glasgow ก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยมันกำลังจะไปที่กาสโกใช่ไหมแล้วกาสโกเนี่ยมันเป็นแบบเขาบอก you don't want to hear English they speak คุณจะไม่อยากได้ยินหรอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษแบบไหนมันจะมันจะออกเสียงยากฟังยากหน่อยอะ KAE พอหนูแปลมันจะเป็น K มันมันไม่มีเสียงเก๋แบบเก๋แบบคือไงภาษาภาษา,า,ษาอังกฤษเขาไม่มีโทนอะลูกไม่มีโทนไม่มีอันั่นอะวรรณยุกอะแบบเคเก๋เก้เก๋เก๋ K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  มันไม่มีแล้วก็จะใช้ตัว G ก็จีมันก็เป็นเกิดเป็นเจอได้อะถ้าจะเห็นบ่อยๆว่าคนใช้ชื่อเก๋น่าจะเขียนตัวเคค่ะ <c oughs> เอาไปแช่ตู้เย็นนะฮะนี่มือครูร้อนแล้วเนี่ยโทรศัพท์เก๋ <c oughs> <c oughs> how 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 are you going to write ไทยเอออังกฤษ for gay ก oh, ็ยากนะโดยที่เห็นสวยเขาเขียนตัว K A E กันนะคะอืม hmm. ทุกคนสบายดีไหมคะครูร้อนมือมากโทรศัพท์โหดมาก gay I don't think she wanna write that though because it will change the meaning somehow but gay mean this one the gay means อ uh, ่า rare ไงใช่ปะ สวัสดีค่ะหน้าตาเหมือนลูกครึ่งสำแดงดีขอบคุณค่ะคุณดาดา <c ười> ครึ่งลูกอ่ะครูอ่ะขีมันจะเป็นขีคุณแจ๋วเออกไข่คืออะไร <c ười> กอไก่อ๋อกอไก่หรือขอไข่เดลิอสกอไก่หรือขอไข่ I'm not sure ข <c ười> ีนะ ก็เออมาสิงคูอยู่เนี่ยพีดถึงจุบบุกมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวครูจะพาเดินดูหมาแล้วกันจุบบุกไปไหนเป็นชิกเหรอฮะชิก KAE ดีแล้วค่ะถ้าชิกมันจะเป็นไม่ได้อ่ะชิกมันเป็นลูกไก่เป็นชิกมันคนละความหมายกันแล้วคนละเสียงจุบุอยู่กรุงเทพค่ะจุบุ i s i n Bank g ของฉัน in my hometown หาดใหญ่ and this is my my aunts and My cousins mm, aunt s house ไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านญาติมันมันจะเป็นมันเป็นทั้งบ้านอาแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องด้วยก็จะบอกว่ายังไงพาไปดู but what gay are you talking about she want to write her name in English her name is Gay อืมชื่อว่าชื่อชื่อของเขาชื่อเก๋ not gay gay yeah. yeah. but but I know that you don't have the tone like Thai tone าพาไปดูนี่อันนี้หมาที่บ้านนี่ค่ะอันนี้น้องอะไรอะ่ะเหี่ยเหมือนแล้วลูกเกมพาทัวร์สัญญาณขาดหายหายแล้วอ๋ออาจจะกูมาไกลยายอยู่ตรงนู้นอ่ะอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามาอยู่คนละบ้านกันนี่น้องสองยายายายน้องสองจังหวัดที่น้องสองอายุยาแลน้องสองจังหวัดที่ครับน้องสองจังหวัดที่ครับ อาเอาว <c oughs> อาอาอาออกมาไม่ได้มันไม่มีสัญญาณเน็ตในบ้านญาติฝั่งนี้อืมคิดถึงจุบุใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปกรุงเทพเดี๋ยวจะถ่ายจุบุให้ดูนะคะอะทุกคนก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้ว <c oughs> ฉันกลับมาบ้านญาติเพราะว่าสัญญ,ญาณเอร์เน็ตไม่มีอ,ม <c oughs> อุ้ยขี้แมว <c oughs> หาแมวไม่เจอด้ไม่รู้ไปไหนแล้วแมว I don't know where's the cat i i saw it before the class and now he's gone สุนัขดุคนท่านั้น see you next time Akita Inu ah oh, that's dog right หมาพันนั้นจำเจ้าสองไม่รู้ว่าพันอะไรแล้วว่ะที่มันหน้าย่นๆน่ะสองอยู่มานานแล้วแต่เขายังจำครูได้ครูกลับมาเขายังยังคุยกับครูอยู่นะฮะหมาชื่อสอง he he has known me for more than 10 years เ <laughs> no. oh, นะโอ้นะเลี้ยงไว้นานแล้วอะค่ะอืม hmm. อ่ะทุกคน I think I got to go I'm thirsty นะหิวน้ำแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคุณยายชิสุไม่ใช่ชิสุอืม um, มันเป็นหมาหน้าย,ยน่นอะคุณชาปายัยชาปายัยสองเป็นหมาชื่อชาปายัยชาปยัยเออเอ a r เ s ส I don't know if in English for the <laughs> for the dog but in t h อินท c a วิชาป่อยชาไปชัมวิ่งอย่าทชิสุเขาจะตัวเล็กขนสั้นเอะตัวเล็กขนยาวขนฟูสองเมื่อก่อนหน้าหน้าใหญ่มากแล้วก็ย่นมากแต่ตอนนี้เขาเขาแก่แล้วเขาสิบกว่าปีแล้ว you need a beer I don't know how to drink beer ืมอ่ะ I'll see you guys next time นะคะเจอกันนะฮะใครเข้ามาแล้ว,วอยากเรียนภาษาจีนก็ติดตามไว้ก่อนนะคะใครอยากเรียนคอร์สก็สมัครได้ไปดูที่หน้าโปรไฟล์ครูนะคะคลิปแรกที่ครูพินเอาไว้ให้สองคลิปแรก,ะค,ะค,แรกค่ะคก็จะมีรายละเอียดของคอร์สกับวิธีการสอนนะจ๊ะชาเปย์เหรอโอ้ I don't I I have no idea about the knock dog uh, each kind of dog my pleasure we drink the same way as water <laughs> I mean w h e n I drink ่มเบ it's just it just give me headache so I don't like it คือกินเบียร์แล้วมันปวดหัวนะครูว่านะแล้วก็ I don't like the feeling that I can't I don't really know what I'm doing or something like that but but it depends คือกินเบียร์แล้วคุรู้สึกว่ามันมันมันอันนั้นมันมันคุมตัวเองมันมันมันมึนมันงงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ ไม่กินเลยดีกว่าครวักี่ไม่เป็นอิ้งริสกี้ that's even worse i think <laughs> <laughs> น่าจะยิ่งยากกว่าเดิมอีก <laughs> ดูสิวเมน,นี่คูน่ากลัวปะ <laughs> <laughs> โจสิวดูดีแบบระเบิดเลยอะ่ะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันค่ะ see you next time มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรฉนันอ่านไม่ออกอะภาษาถ้าภาษาจีนฉันต้องรู้เรื่องสี่บาย